เราไม่ได้ภูมิใจในว่าเป็นเจ้าตลาดเป็นอะไรหรอกนะเพราะว่าหลายคนอาจจะภูมิใจว่าเป็น1ใน5ของผู้ที่ทำตลาดอสังหามากสุดอะไรทำนองเนี้ยเราภูมิใจว่าเราได้สร้างที่อยู่อาศัยในทำเลที่ดีและในราคาประหยัดเท่านี้พอส่วนจะมีใครทำมากกว่าเราเราก็ยินดีเพราะมันเป็นเรื่องของการทำให้กับสังคมการทำอะไรให้กับสังคมเราไม่มาผูกขาดว่าเราเป็นเบอร์1เบอร์2หรอกเราไม่ได้ภูมิใจในว่าเป็นเจ้าตลาดเป็นอะไรหรอกนะเพราะว่าหลายคนอาจจะภูมิใจว่าเป็น1ใน5ของผู้ที่ทำตลาดอสังหามากสุดอะไรทำนองเนี้ยเราภูมิใจว่าเราได้สร้างที่อยู่อาศัยในทำเลที่ดีและในราคาประหยัดเท่านี้พอส่วนจะประมาณเท่าไหร่ก็เป็นฮะส่วนจะมีใครทำมากกว่าเราเราก็ยินดีเพราะมันเป็นเรื่องของการทำให้กับสังคมการทำอะไรให้กับสังคมเราไม่มาผูกขาดว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรอกถ้าคุณทองมาหรือถ้าทั้งคุณ CP หรือถ้าอะไรก็ตามที่มีเงินหรือคุณเจริญบอกว่าจะมาทำคนละ 200,000 หน่วยแล้วบอกก็เชิญเลยนะมาจะได้ช่วยกันเป็นไงฮะช่วยกันทำเรามองอย่างนี้มากกว่านะฮะเราไม่มองว่าเราต้องเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะเราไม่มองเพียงแต่เรามองว่าเรากำลังจะบอกกับตลาดว่าในทำเลอย่างนี้คุณภาพสินค้าอย่างนี้ร้านสองก็หาซื้อได้นะฮะก็เท่านั้นเองวิกฤตที่สุดต้องเป็นต้มยำกุ้งนะคือที่ผมผ่านมาได้ก็คือทุกวิกฤตต่างๆนี่เราจะผ่านมาได้หมดเหตุผลเพราะว่าจะย้อนไปคำถามคุณว่าเปอร์เซ็นต์รีเจ็คเนี่ยมันเยอะไหมพอเราบอกว่ามันไม่เยอะเนี่ยมันก็บอกได้ว่าแสดงว่าคนซื้อของเราจริงๆเนี่ยคือคนซื้อต้องซื้อเพื่ออยู่แล้วฐานเงินเดือนเขามันเหมาะสมกับราคามันไม่เกินไปเพราะซื้อไปแล้วเขาก็เป็นไงเขาก็โอนหมดเพราะโอนหมดต่อให้มีวิกฤตยังไงเราก็เป็นไงสร้างเสร็จมันก็โอนคักก็โอนไปหมดมันก็รอดมาได้หมดนะที่มันมีปัญหาก็คือว่าราคามันเกินจากคนที่จะซื้อได้และส่วนหนึ่งมีการซื้อเพื่อเก็งกำไรในตลาดพอส่วนนี้หายไปมันก็เลยทำให้โครงการนั่นเองมีปัญหาทั้งนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า อสังหามันเป็นธุรกิจที่ใครก็ตามที่ไปประสบผลสำเร็จในธุรกิจอื่นมาเนี่ยถ้าเงินเหลือเงินสดเหลือก็เอามาลงทุนเป็นไงอสังหาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทุกธุรกิจที่มาลงที่อสังหาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเบียร์ก็มาลงอสังหาธุรกิจค้าปลีกก็มาลงอสังหาธุรกิจค้าไก่ก็มาลงทำรถยนต์ก็มาลงหมดเพราะฉะนั้นมันจะทุกเจ้าจะเป็นไงจะมาลงหมดเพราะมันเป็นธุรกิจเปิดต่อให้ใครมีเงินเนี่ยส่งลูกไปเรียนเมืองนอกกลับมาแล้วเนี่ยแทนที่จะให้เขาไปทำบาร์ทำร้านอาหารทำผับทำบาร์ก็เอามาทำอสังหาเพราะทุกอย่างจะไหลมาอยู่ในอสังหาเพราะงั้นการแข่งขันก็เลยก็มากเพราะงั้นใครทุนน้อยก็ถอยไปคนทุนใหญ่ก็อยู่แต่ว่าที่ดีเจนเราอยู่มาได้เนี่ยเพราะว่าทุนเหล่านั้นเขาไม่ได้มาทำให้เพื่อผู้มีรายได้น้อยมันก็เลยทำให้เราอยู่กับผู้มีรายได้น้อยมาตลอดคือปี40เนี่ยมันเป็นปีที่ผู้ประกอบการเนี่ยเจอ2ประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือค่าเงินโดยเฉพาะมันเป็นแฟชั่นเลยว่าปีนั้นน่ะทุกคนต้องไปกู้เงินนอกกู้ตอนนั้นน่ะ100ละดอลลาร์ละ25แล้วตอนมาใช้คืนมันเป็น50แล้วเรื่องนี้เพิ่มเป็น2เท่ากับอันที่2เนี่ยช่วงนั้นน่ะผู้ประกอบการมีทุนน้อยมากอสังหาเงินผู้สูงกว่าปัจจุบันนี่เยอะสภาพคล่องแทบไม่มีเลยพูดง่ายๆว่าวิกฤต40เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยโดนธนาคารยึดหมดแต่ปีนี้เนี่ยผู้ประกอบการอยู่ได้ไม่ล้มเพียงแต่ว่าการดำเนินงานจะช้าลงคือถ้าเทียบกับล้มกับไม่ล้มเนี่ยคิดแล้วไม่ล้มนี่ยังเป็นไงฮะยังดีกว่าต่อให้มันจะฟื้นสัก4ปีเนี่ยเพราะปี40นี่ล้มเลยกว่าจะมากลับมาทำได้กว่าจะไปปรับโครงสร้างนี่ก็ต้องใช้เวลาเป็น10ปีนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าระหว่างให้เลือกเนี่ยระหว่างผลกระทบเนี่ยผมยังคิดว่า40เนี่ยกระทบแรงกว่าแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันจะกระทบไม่มากแต่ว่ามันจะกระทบนานเท่านั้นเองคือ40เนี่ยพอมันกระทบอยู่สัก 3-4 ปีมันก็ฟื้นแต่ตอนนี้มันจะเป็นไงอย่างน้อย3-5แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคนผู้ประกอบการที่เคยไปมีผลปี40เนี่ยผ
พอมาปีนี้เนี่ยเขาชินกับเขาปรับตัวทันคนที่ไม่เคยเจอวิกฤตปี40พอมาเจอปีนี้ตัวเองที่บ่นว่าหนักเพราะไม่เคยเจอที่หนักกว่านั้นมาเราก็ถือว่า40นี่หนักที่สุดแล้วข้อดีของการเกิดโควิดมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีของมันก็คือว่าก่อนที่จะเกิดโควิดก็คือตั้งแต่ที่ผ่านมาผู้ประกอบการนี่จะแข่งกันผลิตโดยแต่ละเจ้าเนี่ยมันไม่มีหน่วยงานไหนที่จะไปไงควบคุมว่าปีหนึ่งควรจะผลิตสัก 50,000 หน่วยนะทุกคนต่างไปไงต่างกันมาโดยเฉพาะบริษัทในตลาดทุกเจ้าก็จะเป็น1ใน5ของท็อปไฟของทุกเจ้าก็แข่งกันผลิตและในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทในตลาดที่สามารถออกหุ้นกู้ได้ก็คือแข่งกันผลิตมันก็เลยทำให้ส่วนเกินมันมากก็ซัพพลายมากกว่าดีมานด์ค่อนข้างจะมากซึ่งมันไม่บาลานซ์กันพอเกิดโควิดมามันก็เลยทำให้ข้อดีของมันทำให้พวกนี้มันกลับเข้ามาอยู่ในไปไงพอไม่ผลิตใหม่ของเก่าที่เหลือก็จะมีการดูดซับไปเรื่อยๆอาจจะใช้เวลาจากเดิม2ปีก็ต่อให้มันเป็น3ปีก็4ปีมันก็จะเป็นไงฮะมันก็จะกลับเข้ามาในการตลาดอีควิลิเบียมมันก็เป็นดีมานด์ซัพพลายมาชนกันพอดีก็คงจะไปได้อีกสัก3ปีนะฮะคือข้อดีของมันก็คือทำให้ผู้ประกอบการนี่เห็นภาพรวมตลาดได้ดีขึ้นพอมาโฟกัสถึงของเราในบ้านร้าน2เนี่ยในร้าน2มันก็มีทั้งข้อดีกับข้อเสียของมันนะฮะข้อดีอันที่เอาข้อเสียก่อนกันละกันนะฮะข้อเสียอันที่1ก็คือว่าในกลุ่มลูกค้าที่เรามีอยู่เนี่ยนะกลุ่มลูกค้าที่รีเจนต์เรามีอยู่ที่เราเปิดโครงการใหม่ๆมากำลังซื้อเนี่ยจะหายไปอย่างที่ผมเรียน 30% ไปหายไปเลยยิ่งไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงคนก็เก็บเงินไม่ดีกว่าอันที่2เนี่ยภาพรวมของที่อยู่อาศัยมันก็จะเปลี่ยนไปพอสมควรจากคนที่เคยจะซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะไปเปลี่ยนเป็นเช่าเพราะการซื้อมันจะเป็นภาระต่อเนื่องพอซื้อไปแล้วไปกู้ธนาคารมันก็ต้องภาระเป็นไงต่อเนื่องแต่การเช่าเมื่อไหร่ตกงานเมื่อไหร่ไม่มีนักก็ไปไงก็กลับบ้านเพราะฉะนั้นภาระเช่าก็หยุดไปนะนี่คือข้อเสียของมันคือเราเรียนอย่างนี้นะเราเรียนว่าบุคลากรเนี่ยอยู่กับเรามาเป็น10ปี20ปีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาบุคลากรนี้ไว้ช่วงที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของการให้บุคลากรฝึกอบรมเพื่อที่จะรองรับงานที่จะหนักข้างหน้าคนหนึ่งเนี่ยเคยทำงานตำแหน่งเดียวเนี่ยเราต้องฝึกให้ทำได้3ตำแหน่งเพื่อให้ปรับตัวให้ได้อันที่2ก็คือการที่เราจะไปสร้างใหม่เนี่ยประมาณปีละ 10,000 หน่วยเมื่อก่อนมันจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของบุคลากรเพราะมันแย่งตัวกันโดยเฉพาะวิศวกรอะไรต่างๆเนี่ยพอมาช่วงนี้มันทุกคนมันหาง่ายบุคลากรในตลาดที่แทบเป็นไงฮะอันที่3นี่นะฮะเราก็พยายามปรับใหม่จากเมื่อก่อนที่เราเคยใช้เงินกู้เยอะเราก็พยายามลดเงินกู้ลงใช้เงินหมุนเวียนเงินทุนของบริษัทอันที่4นี่อันนี้สำคัญฮะเราพยายามปรับโครงการนี้ให้สอดคล้องก็คือพวก8ชั้นก็พยายามให้โอนภายในปี65 64 65พวกตึกสูงก็จะไปโอนประมาณปี66มันก็จะได้เงินทุนที่ลงไปใน8ชั้นกับกำไร8ชั้นเนี่ยมาชดเชยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่มันจะทำพร้อมกันไปเลยนะคือลงทุนทั้ง8ชั้นทั้งตึกสูงไปพร้อมกันซึ่งใช้เงินลงทุนมากต่อไปแล้วก็มาปรับว่าเอา8ชั้นนี่ลงทุนก่อนนะเริ่มก่อสร้างปลายปีนี้กับต้นปีหน้าไอ้พวกตึกสูงก็ทยอยไปเริ่มแบบช้าหน่อยแล้วก็ทำให้การเขาเรียกว่าการจัดเงินเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการจัดเงินเนี่ยเราทำทุก6เดือนเนี่ยค่อยมาดูบัญชีทีเนี่ยก็ได้แต่ตอนนี้เราต้องดูบัญชีเกือบทุกอาทิตย์เพื่อให้ดูสภาพการเดินของเงินเป็นมันสภาพมันดีไหมกลุ่มลูกค้าเข้ามาโอนเป้าไหมมันจะการให้ความสำคัญกับการจัดเงินจะต้องเขาเรียกปรับแผนทุก7วันซึ่งเมื่อก่อนใน6เดือนเราถึงจะปรับครั้งหนึ่งก็ได้เพราะทุกอย่างมันเป็นไปตามเป้าหมดก็คือเหนื่อยมากขึ้นซึ่งเมื่อก่อนไม่เหนื่อยมากร้าน2ของเราเนี่ยเรายังคิดว่าเรายังตอบโจทย์ของผู้มีรายได้ปานกลางกับรายได้น้อยนี่ยังดีมานด์อยู่ค่อนข้างยังมากและที่สำคัญคือเท่าที่เราดูเนี่ยพฤติกรรมของเราเนี่ยลูกค้าเราส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการเอาว่าใน 70% ลูกค้าเราเป็นข้าราชการนะครับก็ไม่ค่อยมีผลกระทบกับยังไงฮะกับการจ้างกับเงินเดือนสักเท่าไหร่เพราะฐานเงินเดือนข้าราชการจบใหม่เดือนนี้มัน 15,000 มันก็ไปสอดคล้องกับฐานเงินเดือนที่อาคารสงเคราะห์เขาให้กู้พอดีข้าราชการเนี่ยใช้สิทธิ์กู้เองสัก 50% ใน 70% เนี่ยนะ
อีก 20% ในนี้เป็นตัวเลขที่บางทีใครก็ไม่ได้มองถึงหรอกอีก 20% เนี่ยเป็นผู้ปกครองซื้อสดให้อะไรทำนองเนี้ยผู้ปกครองจ่ายส่วนหนึ่งแล้วก็ไปกู้ธนาคารสงเคราะห์แค่ครึ่งเดียวเพื่อให้มันจำนวนพอเพราะเงินล้านหนึ่งเดี๋ยวนี้ผู้ปกครองที่มีลูกรับราชการเดี๋ยวนี้ซื้อเป็นทรัพย์สินให้ลูกอยู่ดีกว่าให้ลูกไปเช่าตามอพาร์ตเมนต์นะฮะเขาคิดอย่างนี้นะฮะมันก็เลยมีกลุ่มพวกนี้ซึ่งต่อไปก็เรียนเลยนะว่าถ้าเราก็ต้องพื้นฐานลูกค้าเราเนี่ยมันจะเห็นว่าเราไม่ค่อยได้ทำประชาสัมพันธ์สักเท่าไหร่อย่างโครงการ 9,000 ห้องของเราที่นี่เรามีป้ายอยู่ป้ายเดียวที่คือที่หน้าโครงการครับมันมีอยู่เรื่องเดียวนะรัฐบาลมีเรื่องนึงที่รัฐบาลบางครั้งอันนี้คือไม่เกี่ยวกับผมนะเอาภาพรวมดีกว่า1เนี่ยควรจะยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้กับการซื้อบ้านมือ2เราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยนะย้อนไปที่ผมเล่าให้ฟังว่าออกพันธบัตรมานี่คนไม่รู้จะเอาเงินจะลงที่ไหนสมมติคนอยากจะเอาคอนโดที่มันล้นตลาดอยู่ปัจจุบันเนี่ยคนมีเงินเย็นอยู่เนี่ยนะมีเงินออมอยู่มาเอาไปซื้อสักยูนิตละ2ล้านแล้วตอนไปขายต่อให้ได้มาอีกสัก 200,000 เป็น2ล้าน2เนี่ยเขาก็พอใจเพราะมันได้มาร่วม 10% แต่ทุกวันนี้พอไปขายรอบที่2ปรากฏว่าไปโดนภาษีอีกรอบนึงเป็นไงฮะตั้งค่าธรรมเนียมโอนค่าอะไรต่างๆมันไม่คุ้มก็เผื่ออาจจะถ้าขายในราคาเดิมก็คือขาดทุนไงเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าแทนที่เงินก้อนนี้เนี่ยห้องที่ผู้ประกอบการเหลืออยู่ในตลาดแทนที่จะเอาเงินออมพวกนี้มาเก็บแล้วไปทยอยขายต่อบวกไปอีกสัก 5% 10% 20% เนี่ยนะพอมันไปโดนภาษีแล้วมันไม่จูงใจให้ไปเพราะอย่าลืมว่าในระหว่างที่เก็บไว้มันก็จะมีค่าส่วนกลางอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นรัฐบาลให้ตรงนี้ไปสร้างมันก็เป็นรัฐบาลแทบไม่ต้องควักกระเป๋าเลยแต่ถ้ามันไม่มีการซื้อขายรัฐบาลก็ไม่ได้แต่ถ้ามีการซื้อขายขึ้นมาแล้วรัฐบาลมัวแต่ไปห่วงว่าบ้านมือสองเนี่ยยังต้องไปคิดภาษีเขาอยู่เนี่ยจริงๆผมว่าเอาเงินออมเข้ามาคือช่วยเรื่องนี้ได้ก็พอแล้วคือมันมีโครงการอื่นที่เขามีสต็อกเหลืออยู่ในมืออยู่เนี่ยก็อาจจะลดสัก 20% แล้วคนที่มีเงินออมก็ไปเก็บมาลงทุนและตอนขายอาจจะตอนนี้มันโดนไอ้พวกนี้เข้าไปอย่างน้อยก็มีถึง 6-7% ซึ่งแสดงว่าถ้ามาซื้อในวันนี้และข้างหน้าขายได้ไม่ถึง 10% หรือ 15% ก็ขาดทุนมันก็เลยทำให้คนไปไม่จูงใจมาซื้อบ้านมือสองภาษีธุรกิจเฉพาะกับค่าธรรมเนียมโอน2อย่างในบ้านมือสองนะซึ่งไม่เกี่ยวกับผมหรอกนะแต่พูดในนามของผู้ประกอบการช่วยเรื่องนี้ได้ผมคิดว่าบ้านมือสองเนี่ยจะช่วยการเขาเรียกว่า 1. เอาสต็อกที่ค้างอยู่ออกไปอันที่2เนี่ยจะเอาไอ้พวก NPL NPA ของในสถาบันการเงินนี่ออกไปด้วยมันก็จะทำให้เงินมันหมุนเวียนแต่ที่มันจะไปอยู่ในเงินฝากมันก็จะมาอยู่ในอะไรฮะในระบบธุรกิจอันนี้ก็ต้องชม BOI นะฮะ BOI เขาไอ้ที่เปิดมาให้ใหม่เนี่ยเขาก็ต้องการเขาก็เปิดมาให้เพียงแต่ว่าที่เปิดมาเพียงปีเดียวเนี่ยอาจจะเป็นการทดสอบดูว่ามันจะมีเป็นไงมีผลตอบรับยังไงเพียงการที่ไปทำนโยบายของ BOI ออกมาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ประกอบการมาลงทุนเลยมันก็เสียคือก็แสดงว่าไอ้ที่คุณเปิดมาไม่มีคนเขาสนใจกันนโยบายมันอาจจะไม่ถูกเวลาหรือเป็นไงอาจจะไม่ถูกเวลาเนี่ยต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ลองบอกว่าอย่างน้อยปีนี้เราก็ต้องส่งให้เขาอย่างน้อยสัก 4-60,000 หน่วยอย่างเงี้ยก็เห็นว่ามันนโยบายพวกนี้มันก็ยังมีผู้ประกอบการแล้วก็มีลูกบ้านลูกค้าก็ยังต้องการอยู่และยิ่งช่วงโควิดนี่ยังไงก็มันก็ช่วยนะผมยังเชื่อว่าจากนี้ไปนะปี64 65 66เนี่ยปริมาณที่ผลิตคอนโดเนี่ย 30% จะเป็นของทางรีเจนต์เราเป็นหลัก 30,000 หน่วยเพราะที่อื่นจะชะลอหมดเลยฮะคือของเดิมเนี่ยของเดิมเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 60,000 หน่วยที่เป็นไงที่จะยื่นนี่หมายถึงถ้าไม่ต่อนะก็ 60,000 หน่วยแต่ถ้าจะทำให้ถึงแสนหน่วยมันก็คงจะต้องต่อปีสัก2ปีอย่างน้อยเราก็จะได้เพิ่มปีปีละ 20,000 หน่วย2ปีก็เป็นไงก็เป็นอีกแสนหน่วยหรือถ้าเปิดให้ทำไปได้ต่อเนื่องมันก็จะผลิตออกมาทุกปีปีละเป็นไงปีละ 20,000 หน่วย 20,000 หน่วยแล้วมันก็สามารถไปถึงแนวราบได้ด้วยนะมันก็จะไปถึงต่างจังหวัดได้ด้วยเพราะตอนนี้คือจุดหลักคือผู้ประกอบการเนี่ยจะไม่ค่อยทำในบ้าน BOI เท่าไหร่เพราะว่ากำไรมันน้อยโดยเฉพาะในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแทบจะไม่ทำเลยเพราะมันจะสวนทางกับผู้ลงทุนเพราะว่านโยบายบ้าน BOI ก็คือคุณต้องกำไรน้อยนะเหมือนการเคหะอย่างเงี้ยคุณต้องกำไรน้อยนะ
เพราะฉะนั้นบริษัทในตลาดถ้าไปบอกว่าเราจะทำบ้าน DIY กำไรน้อยนะผู้ลงทุนก็บอกงั้นเขาก็ไม่ลงทุนนโยบายเขาไม่ได้มาลงทุนเพื่อเป็นไงเพื่อสังคมนโยบายเขาลงทุนเพื่อเอาเงินปันผลกับราคาที่วิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปบอกว่าไปทำบ้าน DIY นะเขาขายหุ้นเราทิ้งเลยเขามีแต่จะต้องสร้างสตอรี่เพื่อให้ราคาหุ้นมันขึ้นแต่พอบอกว่าผมจะกลับมาทำบ้าน DIY นะเป็นไงลองไปประกาศว่าจะทำบ้านเนี่ยมันจะสวนกลับมาเลยว่าเป็นไงเอาเงินลงทุนเราไปทำเพื่อสังคมที่มันกำไรมันน้อย